ผู้ค้าดอกไม้ที่ปากคลองตลาดสะท้อนผลกระทบของพวกเขาจากภัยแล้งนะครับเมื่อสินค้าหลักอย่างดอกมะลิเสียหายจากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นติดตามในช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์ครับสวัสดีค่ะพบกับดิฉันรัฐโรจิตพนาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจปากคลองตลาดของทีม Gen Z Reporter นะคะพบว่าดอกมะลิซึ่งเป็นสินค้าหลักของตลาดแห่งนี้เติบโตได้ดีและออกดอกมากในฤดูร้อนค่ะส่งผลดีต่อแม่ค้าและผู้ขายพวงมาลัยดอกมะลิแต่ในขณะเดียวกันภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อสวนดอกมะลิด้วยเช่นกันนะคะติดตามเสียงสะท้อนจากชาวปากคลองตลาดได้ในรายงานค่ะมะลิสดจากอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมและจากพื้นที่สวนในเขตส่งน้ำของคลอง13จังหวัดปทุมธานีคือสินค้าหลักที่ร้านขายดอกไม้ในปากคลองตลาดรับมาจำหน่ายเป็นประจำผลผลิตเพิ่มแต่ปีนี้ป้าแมวคิดว่าน่าจะกระทบเพราะว่าน้ำไม่ค่อยมีสวนป้าแมวอยู่ที่ปทุมธานีตอนนี้น้ำมันเริ่มไม่มีแล้วแม่ค้ารายนี้ขายดอกไม้ที่นี่มากว่า30ปีและมีสวนดอกมะลิของตัวเองเธอเล่าให้ฟังว่าปกติในฤดูร้อนมะลิจะออกดอกเยอะและมีคุณภาพดีแต่ภาวะแล้งปีนี้มาเร็วกว่าทุกปีทำให้ในพื้นที่ปทุมธานีซึ่งมีสวนดอกไม้และแปลงเกษตรอยู่จำนวนมากเริ่มต้องมีการจัดการแบ่งน้ำเพื่อใช้สอยให้ทั่วถึงในแต่ละแปลงสมมติว่ามี10เจ้าทำสวนวันนี้ไปเจ้าหนึ่งคลองส่งน้ำพรุ่งนี้ก็ไปอีกเจ้าหนึ่งมาลืนก็ไปอีกเจ้าหนึ่งอย่างเงี้ยตอนนี้เราสลับกันแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะแม้ฤดูร้อนจะมากับความแล้งแต่แม่ค้าดอกไม้ยอมรับว่าฤดูนี้ยังคงเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของดอกมะลิที่สุดเช่นเดียวกับมุมมองของแม่ค้าขายพวงมาลัยที่ต้องใช้ดอกมะลิเป็นวัตถุดิบหลักโดยมาซื้อดอกมะลิและขายพวงมาลัยบริเวณปากคลองตลาดเป็นประจำมะลิอ่ะมันจะสวยหน้าร้อนดอกใหญ่เยอะหน้าหนาวไม่สวยดอกเล็กแพงจากการพูดคุยพบว่าในฤดูหนาวที่ผ่านมาราคาดอกมะลิที่ใช้สำหรับร้อยพวงมาลัยสูงสุดอยู่ที่ลิตรละ 1,300 บาทในขณะที่ช่วงนี้ซึ่งกำลังเข้าสู่ฤดูร้อนราคาต่ำสุดอยู่ที่400บาทต่อลิตรการจัดระเบียบปากคลองตลาดอาจกระทบต่อผู้ค้าหลายรายเช่นแม่ค้าพวงมาลัยที่ต้องย้ายร้านจากริมถนนมาอาศัยหน้าร้านดอกไม้อื่นแทนสภาพราคาและคุณภาพของดอกมะลิในฤดูร้อนยังคงช่วยเหลือให้เธออยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้แต่ภัยแล้งยังคงเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามองเพราะกำลังเริ่มส่งผลกระทบต่อสวนดอกไม้ในขณะนี้รัฐโรจิตพนาGen Z Reporterรายงานแม่ค้าดอกไม้ที่ปากคลองตลาดเล่าให้ฟังค่ะว่าการเพิ่มจำนวนรับซื้อดอกมะลิจากพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากนักนะคะมาแทนสัดส่วนดอกไม้จากสวนที่จังหวัดปทุมธานีคือหนึ่งในวิธีการแก้ไขและก็รับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเริ่มต้นขึ้นค่ะซึ่งแม่ค้าที่นี่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมสามารถเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ได้ด้วยการแบ่งปันเรื่องราวและมุมมองใกล้ตัวเข้ามาได้ค่ะที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ